ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ That Not My Neighbor นะครับหรือว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เพื่อนบ้านของผมหรอกนะหลังจากที่เห็นยูทูบเบอร์ต่างประเทศเล่นกันไปแบบมากหน้าหลายตานะครับวันนี้ก็ถึงคิวของเกมนี้สักทีเกมนี้นะครับคร่าวๆก็คือว่าเขาจะให้เรารับบทเป็นคนเฝ้าตึกครับอารมณ์ประมาณว่าตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าตึกอะไรประมาณนั้นนะครับดูพวกรูปร่างหน้าตาให้มันตรงกับบัตรอะไรประมาณนั้นแต่มันจะมีเรื่องแปลกๆอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีดอปเปิลแกงเกอร์นะครับปลอมตัวเข้ามาเป็นไอ้พวกคนพวกนี้เว้ยดอปเปิลแกงเกอร์เนี่ยหรือว่าก็คือไอ้พวกปีศาจนะครับสัตว์ประหลาดที่มันปลอมตัวมาในรูปแบบคนนะคือความสามารถมันเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นคนได้นั่นเองเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนับถอยหลังว่ะ2 1คลิปสั้นต่อไปนี้เป็นผลงานของ DDD เพื่อการศึกษาอุ้ยเมื่อกี้มันรู้เลยวะสวัสดีถ้าคุณเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนเฝ้าประตูคนใหม่ของตึกนะงานของคุณก็คือตรวจสอบคนที่จะเข้าไปในตึกว่าเขาเป็นดับเบิลแกงเกอร์หรือเปล่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าดับเบิลแกงเกอร์เนี่ยมันแปลงร่างแล้วก็ปลอมแปลงได้แต่บางตัวเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ดีหรอกคุณต้องตรวจดูรูปลักษณ์ของเพื่อนบ้านให้ดีๆล่ะแล้วก็อย่าลืมกรอกเช็คลิสต์ของเพื่อนบ้านด้วยห้ามพลาดรายละเอียดเล็กน้อยนะเพราะมันอาจจะหมายถึงความตายของคุณและเพื่อนบ้านนี่คือออฟฟิศของคุณเราจะอธิบายการทำงานนี่คือหน้าต่างรักษาความปลอดภัยสังเกตรูปลักษณ์ของคนที่เข้ามาใกล้ให้ดีๆทางขวาเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งหมดของเพื่อนบ้านในแต่ละชั้นเอาข้อมูลมากรอกเอกสารซะและรับเอกสารจากช่องตรงนี้ล่ะถ้าตรวจแล้วเขาไม่ใช่ดับเบิลแกงเกอร์เนี่ยก็ให้เขาเข้าไปในอาคารด้วยการกดปุ่มตรงนี้แต่ถ้าตรวจแล้วเจอดับเบิลแกงเกอร์เนี่ยก็ให้กดปุ่มฉุกเฉินและโทร3312มันเป็นการติดต่อกับหน่วย DDD โดยใช้โทรศัพท์ตรงหน้าคุณน่ะงานคุณสำคัญมากดังนั้นคุณต้องแน่ใจนะว่าคุณทำถูกต้องสุดท้ายนี้เราขอแสดงความยินดีกับคนเฝ้าประตูประจำเดือนแฮร์รี่ไม่ใช่ว่าเขาทำงานได้ดีนะแต่เขาเป็นคนที่เฝ้าประตูคนเดียวที่ไม่โดนฆ่านะเป็นเหมือนกับแฮร์รี่แต่ดีกว่ามาแล้ววะอุ้ยใส่ชุดอมองกุสมาเลยวะยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณก็เหมือนที่เห็นในคลิปก่อนหน้าว่าคุณคือคนที่ต้องตรวจสอบเพื่อนบ้านในแต่ละวันจะมีรายชื่อผู้ขอเข้าอาคารแต่ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะถ้าคุณเจอคุณต้องทำการตรวจสอบว่าทำไมเขาไม่อยู่ในลิสต์นอกจากนี้ต้องตรวจสอบ ID และคำของเขาว่าถูกต้องไหมอย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุบัตรด้วยล่ะและจำไว้ว่านี่คือกุมภาพันธ์1995ขอให้นายโชคดีสวัสดีจ้าโอ้โหคนแรกคือรูปร่างหน้าตาแบบเหมือนมนุษย์มากไม่มีส่วนไหนเหมือนดับเบิลแกงเกอร์ตรวจสอบบาดก่อนไฝนะครับไฝริมฝีปากจมูกลูกตาขนตาคือเราต้องเช็คแบบให้ละเอียดยิบครับคุณผู้ชมมีไฝใช่ไหมโอเคตรวจสอบในลิสต์ก่อนว่าขอเข้าไหมคุณป้าไม่ได้ขอเข้านะครับวันนี้คุณป้าแกอยู่ชั้นที่2นะครับชื่อก็ตรงอะไรก็ตรงว่ะไฝก็ตรงนะครับรหัสบัตรข้างหลังคือ1150ขอเช็ครหัสบัตรก่อนนะครับป้า1150ตรงเป๊ะโอเคบัตรก็ยังไม่หมดอายุนะครับเพราะงั้นคุณป้าเข้าไปได้ครับเฮ้ยลืมเช็คลิสต์แต่ว่าคุณป้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายการขอเข้าวันนี้นะครับเพราะงั้นผมต้องกากบาทสิ่งนี้นะที่ฉันไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อวันนี้เพราะว่าฉันต้องออกไปทำงานฉุกเฉินน่ะอ๋อโอเคครับผมพอเข้าใจได้ไปครับคุณป้าโอเคแล้วเราก็ต้องกดปุ่มสีแดงใช่ไหมอ่ะกดต่อไปครับWhat? ทำไมคุณป้าแกยิ้มสยองขนาดนี้วะขอดูบาดหน่อยอุ้ยตามบาดก็คือยิ้มแบบนี้เลยจมูกเหมือนกันนะครับปากเหมือนกันขนตาคิ้วหูทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอ่ะป้าคนนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์คนขอเข้าวันนี้อีกแล้วว่าแต่แกมีตัวตนอยู่นะครับในชั้นที่2นะครับห้อง3ว่ะคุณมาการ์เล็ตนะครับรหัสบัตรก็คือ14590ฉันเป็นผู้อยู่อาศัยของที่นี่ฉันทำงานเป็นช่างเย็บผ้าแต่ว่าทำไมบัตรของแกไม่มีวันหมดอายุวะทุกอย่างคุณป้าตรงหมดครับยกเว้นไม่มีรายชื่อในการขอเข้าวันนี้ที่ฉันไม่อยู่ในรายชื่อวันนี้เพราะฉันต้องออกไปทำเหตุฉุกเฉินน่ะฉุกเฉินนี่แล้วล่ะทำไมคนในตึกนี้มันฉุกเฉินกันบ่อยจังวะเฮ้ยให้เข้าไปก็ได้นะไปคุณป้าไปอุ้ยคนนี้สวัสดีรู้สึกว่าคนนี้เขาจะมีนี่ไงคุณโรเบิร์ตเขามีรายชื่อในการขอเข้าวันนี้โอเคขอดูบัตรนะครับคุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเลขประจำตัว9730นะครับตรงโอเคทุกอย่างตรงหมดเลยคนนี้ตรงอีกแล้วเหรอ ID ตรงรูปร่างตรงคำขอเข้าตรง Today list นะครับมีวันนี้มีหมดเลยนะครับสำหรับคุณ Perfect ประตูโอเคใจเย็นครับพี่คุณลุงวะสวัสดี
บัตรของคุณลุงยังไม่หมดนะครับหมดปี1958อันนี้1955ไอเดียคือ4611 4611คุณลุงอยู่ไหนนะไม่ใช่ชั้นนี้นะครับคุณลุงอยู่ชั้น3นะครับ4611ลักษณะของคุณลุงนะครับก็คือว่าจะมีหนวดนะครับแล้วก็จมูกใหญ่มีเขาแพะสูบบุหรี่นะครับสวมหมวกอยู่เสมอฉันเป็นผู้พักอาศัยของอาคารนี้น่ะฉันกลับมาจากการซื้อของแต่คุณลุงแกก็อยู่ในลิสต์ของวันนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นคุณลุงถูกทุกอย่างครับขออภัยที่ทำให้เสียเวลาครับผมเชิญครับคุณลุงขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับเฮ้ยงานนี้มันง่ายเหมือนกันนี่หว่ามันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลย42อะไรก็42อ่ะลุงแล้วหน้าลุงไปโดนอะไรมาหูตาปากจมูกหายไปไหนประสบการณ์การทำงานในวันแรกของเราก็โดนซะแล้วโอเคแล้วก็โทรเรียกครับ3เลยนะ3 3 1 2คุณได้ติดต่อกับหน่วยดีๆแล้วเรากำลังส่งคนไปที่อาคารคุณโอเคเรียบร้อยเฮ้ยจัดการเก็บกวาดเรียบร้อยครับคุณทำงานของคุณต่อได้เลยสวัสดีลุงคนนี้จมูกไปโดนอะไรมาวะเนี่ยม่วงแบบม่วงแป๊ดเลยไม่มีบัตรประจำตัวว่ะคุณโรแมนนะครับขอดูหลายๆอย่างก่อนนะคุณโรแมนก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามคุณก่อนข้อหนึ่งนะทำไมแผลเป็นคุณบรรยายที่ได้วะทุกอย่างคุณไม่ตรงหมดเลยไม่ต้องพูดมากให้มากเรื่อง3 3 1 2เก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยคุณทำงานคุณต่อได้เลยหวังว่าผมจะไม่เอาผู้บริสุทธิ์ไปเชือดใช่ไหมสวัสดีฮะอุ้ยคนนี้เขาดูแบบรูปร่างหน้าตาเป็นคนปกติหน่อยคำขอรายชื่อวันนี้ไม่มีนะครับขอดูบัตร ID บัตร ID ก็ยังไม่หมดอายุคุณมี R นะครับเลข ID 25115 ID number ตรงนะครับ25115โอเครูปร่างของเธอนะครับก็คือผมยาวจมูกกลมเล็กนะครับแล้วก็มีกะรูปหน้าเธอเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็คิ้วบางถ้าบ้านผมคิ้วแบบนี้มันไม่เรียกว่าบางนะคุณแต่ก็เหมือนนะครับเหมือนทุกอย่างหมดเลยตรงทุกอย่างยกเว้นคำขอเข้าวันนี้นะครับไม่ตรงครับฉันไม่อยู่ในรายชื่อวันนี้เพราะฉันต้องออกไปทำงานฉุกเฉินน่ะโอเคผมพอเข้าใจคุณได้นะครับเพราะงั้นเชิญครับผมแล้วก็กดปุ่มแดงด้วยกดปุ่มปิดด้วยเดี๋ยวมีใครมันแอบไหลเข้าไปอุ้ยโอ้โหสยองมากรู้ผมชอบรู้เฮ้ยกดปิดก่อนไม่ต้องคุยแล้วแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีดับเบิลแกงเกอร์ที่แปลงร่างไม่เก่งแต่ก็ไม่คิดว่ามึงจะแปลงร่างไม่เก่งขนาดนี้โอเคสวัสดีฮะอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วนะครับรู้สึกว่าคนนี้เขาจะเป็นแฝดปะมีคำขอเข้าวันนี้นะครับแต่ว่าไฝมันอยู่คนละจุดอะอันนี้ไงแต่เธอมีแฝดนะครับคนที่ไฝอยู่ด้านขวาเนี่ยเธอจะชื่อว่าเอเลนอยนะครับรหัสก็คือ14956ขอไปเช็คก่อนนะไฝอยู่ด้านขวารหัสอุ้ยไม่มีการ ID ให้ดูสรุปแล้วเธอตรงทุกอย่างนะครับยกเว้นเธอไม่มี ID card ให้ผมดูนี่ ID card ของฉันฮะเอ้ามี ID card ก็ไม่ยื่นให้ผมแต่แรกเหรอคุณผู้หญิงโอเค14956ตรงนะครับเท่ากับคุณผ่านหมดทุกข้อนะครับคุณผู้หญิงเชิญได้เลยหวังว่าผมจะไม่ปล่อยดับเบิ้ลแกงเกอร์เข้าไปนะรู้สึกว่าอุ้ย เป็นหน้าผู้หญิงแต่เสียงเป็นผู้ชายคืออะไรขอดูข้อมูลหน่อยข้อมูลไม่มีอะไรเลยคุณผู้หญิงโดนฆาตกรรมมาเหรอถึงหน้าตามันจะน่าสงสารมากกว่าน่ากลัวก็เถอะนะแต่ผมต้องทำตามหน้าที่ว่ะคุณผู้หญิงเชิญนะครับคนต่อไปครับโว้คุณลุงทำไมทรงผมคุณมันเป็นสมองออกมานอกหัววะคุณลุงโอ้เช็ดไม่ใช่แล้วคุณลุงแกในแปลงร่างเกือบเนียนแล้วนะติดที่แกลืมใส่สมองเข้าไปในหัววะโยสวัสดีครับพี่สุดรอพี่คนนี้อยู่ในลิสต์หรือเปล่านะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของวันนี้นะครับส่วนบัตรของคุณพี่ก็ยังไม่ได้หมดอายุคุณพี่ไอแซคนะครับเลขประจำตัวคือ12369อยู่ชั้นที่2ห้อง2นะครับ12369รูปร่างของเขาเนี่ยมีคิ้วที่ใหญ่นะครับยิ้มกว้างคางที่โดดเด่นนะครับแล้วก็จมูกใหญ่คิ้วใหญ่ยิ้มกว้างคางที่โดดเด่นนะครับเป็นรูปแบบก้นหอยแล้วก็จมูกใหญ่ทุกอย่างตรงหมดเลยอะของคุณทุกอย่างตรงหมดนะครับยกเว้นการขอเข้าของวันนี้คุณไม่มีนะแกให้เหตุผลเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคนก็คือว่าออกไปทำงานฉุกเฉินโอเคเพราะงั้นก็เข้าไปได้เลยครับสวัสดีตาคุณคือแบบไม่ได้นอนมาเลยใส่หมวกมิวแมนนะครับคนนี้มีนี่นี่ไงคุณฟานซิสนะครับชั้นที่3ห้อง2ขอดูบัตรก่อนนะครับ
บัตรก็ยังไม่หมดอายุฟรานซิส18995ชั้น3ห้อง2 18995โอเคเท่ากับว่าคุณผู้ชายคนนี้นะครับมีตรงเราตามทุกข้อเลย perfect ไปนอนเถอะนะคุณนะคุณรีบไปนอนเลยโอเคไปครับอุ้ยคนนี้ตัวจริงมาแล้วสวัสดีครับผมตอนแรกที่เราไล่ตัวปลอมมาที่แผ่เขาอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะโอเคบ่าวจำตัวนะครับถูกต้องเหมือนทุกอย่างนะครับแผ่ก็ตรงวันหมดอายุก็ยังไม่หมดคือผมว่าแล้วว่าหน้ามันเหมือนอะไรไว้คุณผู้ชมคือหน้ามันเหมือนเวลเจอร์ใน Minecraft ไงเออผมก็นั่งจ้องหน้ามันอยู่ตั้งนานโอเคสำหรับคุณแล้วผมไม่ตรวจอะไรคุณเข้าไปเลยครับสวัสดีคุณลุงคนนี้เป็นใครวะเนี่ยความหมายของชีวิตจักรวาลและทุกสิ่งเนี่ยมันคืออะไรเอาอยู่ดีคุณลุงคนนี้มาตั้งคำถามเราวะความหมายของชีวิตอย่างนั้นหรอถ้าสำหรับผมความหมายของชีวิตก็น่าจะเป็นไอสิ่งนั้นแหละนะและจักรวาลของผมก็คือไอสิ่งนั้นเหมือนกันใช่แล้วล่ะครับมันคือแมวยังไงล่ะไม่ถูกลาก่อนอะไรกันนะก็ความหมายในการมีชีวิตของผมมันคือแมวนี่อุ้ยตัวตลกมีใบนี้มานะครับคืออะไรอ่ะเคยฝันถึงตัวตลกตัวนี้ไหมทุกคนทั่วโลกนะครับผู้คนนับร้อยนะครับฝันเห็นตัวตลกตัวนี้อ๋อเดี๋ยวอันนี้นะครับเหลือไปเห็นลิงก์พอดีอิชิโอน่าจะเป็นลิงก์ของการโปรโมทเกมเขาเพราะงั้นก็ไปก่อนคุณยังไม่ว่างคนต่อไปอุ้ยคุณลุงคนนี้กลับมาอีกแล้วก็บอกว่ามันไม่เนียนไงคือสมองเนี่ยนายลืมยัดสมองเข้าไปในหัวของนายเนี่ยนายเข้าใจไหมเนี่ยคนนี้มันมีผมวิหรือว่านายจะต้องให้ฉันแปลงร่างให้ดูเนี่ยไปกลับไปแปลงมาไหมโอ้คุณผู้หญิงที่อยู่ในลิสต์มาแล้วตอนแรกเราให้แฝดเขาเข้าไปใช่ไหมคนที่ฝ่ายอยู่ด้านขวาตอนนี้นะครับคุณผู้หญิงฝ่ายอยู่ด้านซ้ายโอเคเลขประจำตัวนะครับ 69514 รูปร่างก็คือมีฝ่ายที่แก้มนะครับจมูกแหลมเล็กคอยาวแล้วก็เธอมีฝาแฝดโอเคตรงนะครับตรงหมดเลยทุกหัวข้อคุณตรงหมดเลยครับคุณผู้หญิงเพราะงั้นเชิญได้เลยครับผมโอเคปิดประตูตัวจริงมาสักทีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นไอตัวแปลงร่างที่ลืมเก็บสมองเข้าไปในหัวนะรอบนี้มันอาจจะแปลงร่างเป็นตัวจริงมาแล้วก็ได้คุณอัลเบิร์ตนะครับเลขประจำตัว6354นะครับมีรายชื่อวันนี้ไหมมีนะครับเพราะงั้นคุณก็เข้าไปในอาคารได้เลยครับผมเชิญครับคุณอัลเบิร์ตงานในวันนี้เป็นวันแรกแต่เราก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหผมปล่อยให้ดับเบิลแกงเกอร์เข้าไป2คนเลยล่ะได้แรงเอโอ้ดับเบิลแกงเกอร์ที่ถูกจับได้นะครับมี6คนเราฆ่าเพื่อนบ้านไป0นะครับอันนี้ก็ดีหน่อยไม่ได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์แต่เราปล่อยให้ดับเบิลเข้าไป2คนผมเช็คดีเทลแล้วนะครับตรงหัวข้อที่เราพลาดเนี่ยก็คือว่าเราให้คุณมาร์กาเร็ตเนี่ยที่ไม่มี ID card นะครับเข้าไปโอ้โหว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมคือผมว่าผมพลาดตรงคุณมาร์กาเร็ตเนี่ยแน่นอนนะครับแล้วมันจริงเว้ยคือคุณมาร์กาเร็ตเนี่ยบัตรของเขาเนี่ยไม่มีไอ้เลขวันหมดอายุนะครับส่วนไอแซคนะครับก็คือไม่มีโลโก้ดีๆเว้ยแล้วจะบอกนะว่า2คนนี้มันเป็นดับเบิลแกงเกอร์เหรอหรือว่าที่ผมแพ้เพราะว่าผมไม่ได้เช็คดีเทลวะแต่ไงซะนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยเป็นเกมที่แบบเล่นได้แบบเพลินๆเลยอะหวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็คงจะชอบเหมือนผมนะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามมารับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายครับ